อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณจำนวนไม่น้อยนะคะก็คือการสั่งซื้ออุปกรณ์ของกองทัพค่ะมีรายงานว่ากำลังเกิดปัญหากับเรือเหาะที่ใช้ลาดตระเวนเพื่อดูแลปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่ากว่า350ล้านบาทสั่งซื้อมาในยุคของพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะคะปรากฏว่าขณะนี้กองทัพบกกำลังมีคำสั่งให้จำหน่ายเรือเหาะประเภทนี้หลังจากเกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิมและใช้งานไม่ได้ค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์ค่ะกองทัพบกเตรียมจำหน่ายเรือเหาะ Sky Dragon หรือมังกรเหินฟ้ารุ่น 40DS ออกจากการใช้งานของกองทัพหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องตกในเดือนธันวาคมปีที่แล้วทำความเสียหายอย่างมากต่อตัวเครื่องยนต์และผ้าใบของเรือเหาะคาดว่าต้องใช้งบประมาณอีกร่วม20ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมโดยไม่มีหลักประกันว่าหลังการซ่อมจะสามารถนำกลับมาใช้งานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อีกหรือไม่ Sky Dragon ซึ่งผลิตโดยบริษัท Worldwide Aero Corporation จากสหรัฐอเมริกาถูกสั่งซื้อกลางปี2552ในยุคที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผู้บัญชาการฐานบกในราคา350ล้านบาทพร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระยะไกลคุณภาพสูงจำนวน2ตัวเพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวนหาข่าวในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาหลังนำเรือเหาะเก็บรักษาในโรงจอดภายในกองพลทหารราบที่15กองทัพภาคที่4ช่วงปลายปี2552ไม่เคยมีการนำ Sky Dragon ขึ้นปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องตลอดช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถบินสูงเกินกว่าระยะ 1,000 เมตรต่ำกว่าระยะ 2,000 ถึง 3,000 เมตรที่กำหนดไว้ซึ่งจะเป็นอันตรายจากการถูกยิงจากภาคพื้นดินพลเอกอนุพงษ์ได้อนุมัติการจัดซื้อเรือเหาะหลังฝ่ายอำนวยการกองทัพเห็นว่าควรจัดหา Sky Dragon มาใช้ในภารกิจลาดตระเวนหาข่าวหลังไปดูการทำงานของเรือเหาะในประเทศอิรักนายทหารในกองทัพภาคที่4คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าไม่เคยมีการร้องขอจากกองทัพให้จัดหาเรือเหาะมาใช้ในพื้นที่แต่เป็นความต้องการของอดีตผู้บัญชาการฐานบกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาพร้อมกล่าวถึงสภาพภูมิประเทศในอิรักซึ่งเป็นทะเลทรายพื้นที่ราบโล่งแตกต่างจากพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นป่าเขาและมีบ้านเรือนอยู่แน่นหนายากต่อการตรวจการทางอากาศในเดือนกันยายน2555พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกซึ่งมีความใกล้ชิดกับพลเอกอนุพงษ์ได้อนุมัติงบประมาณในการซ่อม50ล้านบาทและหลังซ่อมเสร็จอยู่ระหว่างทดลองบินได้เกิดอุบัติเหตุเครื่องตกเมื่อวันที่13ธันวาคมนายทหารในกองทัพคนหนึ่งเปิดเผยว่าบริษัทนายหน้าที่กองทัพบกได้ติดต่อในการจัดซื้อได้ปิดกิจการหลังขายเรือเหาะซึ่งเป็นรุ่นต้นแบบหรือโปรโตไทป์ให้กับกองทัพบกในยุคของพลเอกอนุพงษ์ผู้บัญชาการฐานบกลำดับที่36ซึ่งถูกสังคมส่วนหนึ่งตั้งข้อสงสัยถึงความไม่โปร่งใสในการจัดซื้อยุทธภัณฑ์หลากหลายชนิดของกองทัพรวมถึงเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT-200 และเรือนนอนทหารแบบน็อกดาวน์ที่มีทางเข้าออกด้านเดียวไม่เหมาะกับการใช้งานและถูกพลเอกประยุทธ์สั่งห้ามนำไปใช้งานในสนามเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียต่อกำลังพลของกองทัพเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์ไทย PBS รายงาน